สนับสนุนโดยปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าและแฮร์โทนิกเครื่องปรับอากาศมีเดียเย็นเร็วเย็นจัดตัดไวประหยัดไฟมากกว่าที่คุณคิดดับเบิลเอคัลเลอร์พรินท์เพื่องานปริ้นสีงานดีคุณก็ดูดีฟิล์มกรองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดดจากธรรมชาติเพื่อทารกเบบี้ไมล์บ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลักซ์เวเทอร์ชิลเนี่ยนี่คือร้านใหญ่เลยร้านใหญ่ก็ต้องคุมร้านเล็กๆเป็นส่งให้ร้านเล็กๆเยอะลูกสาวแกก็เดินมาพี่เป็นเจ้าของร้านไหนอ่ะลูกเจ้าของร้านไหนหน้าตาดีจังผมไม่ใช่พี่เป็นเซลแหวะเซลไม่คุยหรอกคือเหมือนรังเกียจเราก็งงเราก็อึ้งอ่ะอึ้งแบบอะไรเนี่ยผมก็ไปรอเฮียก็ไม่สนใจก็เดินเข้าไปเฮียเดินเข้ามาบอกว่ามาทำไมยังวุ่นวายอยู่ของยุ่งอยู่ก็มานัดเฮียนี่ครับว่ามาเบิกเงินไม่ว่างเอาแค่นี้พอละอ้าวแล้วเราก็ต้องจ่ายลูกน้องเราอ่ะต้องจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยมันเป็นความกดดันนะก็รู้สึกแต่เราก็เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะตื่นมามันได้เงินผมทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยเช้ามาตื่นมาสวัสดีครับเพราะมันยังมองเห็นลู่ทางใช่มันยังเห็นลู่ทางมันยังมีแสงสว่างผมทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยมาประมาณได้ 6-7 เดือนผมก็มีความใฝ่ฝันสเต็ปต่อไปผมอยากเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของเองผมจะไปเป็นเฮียใช่ผมจะไปเป็นเฮียได้ทำยังไงผมไปเป็นเฮียได้ก็ใช้วิธีว่าของโชว์เนี่ยเอาบัตรเครดิตไปกู้บริษัทสินเชื่อเข้ามาเพื่อได้เห็นแอร์โชว์หน้าร้านอยู่ตรงแถวงามวงวานเนี่ยฮะเก่าๆซมๆแบบเก่าแบบเรียกว่าพอสงครามโลกได้ฮะเช่าเอาเก่ามากใช่โชว์ปุ๊บเราก็ทำเรื่องยื่นไปทางบริษัทสินเชื่อครับก็โอเคผ่านครับผ่านหน้าร้านผ่านวันนั้นแหละคือวันที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เยอะเลยเปลี่ยนไปเลยช่วงนั้นเราก็ทำกันอยู่2คนบริษัทยอดขายสั่งของวันละ10 เครื่อง 10 เครื่องเนี่ยมีทั้งบริษัทมี2คนครับรับโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าจน6โมงเย็นคุณอ้อกลับบ้านไปกลับบ้านผมก็ได้เวิร์ดสายเข้ามาที่บ้าน1:00 2:00 3:00ผมรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยตลอดนอนก็สวัสดีครับลุงกิจธนาสุขคือมันชินกับการเงี้ยตื่นมาก็ทำงานนอนก็ทำงานช่วงนั้นยาวแค่ไหนฮะช่วงนั้นประมาณ3 ปีถึง 4 ปี3ปีกว่ายุคนั้นของเงินผ่อนซื้อขายกันอุตลุดเลยอุตลุดขายดีมากสมัยก่อนเมื่อ14ปีก่อนตอนนั้นไม่มีพอเพียงไงอืมใช่ครับตอนนั้นไม่มีก็กู้เข้าไปกู้เงินเข้าไปก็โอ้โหขายกันแบบแล้วทำยังไงเราอยากขายแอร์จังเลยคุณอยากขายแอร์ใช่แล้วแอร์เนี่ยมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ราคาสูงจะทำไงอยากขายแอร์อยากมีแบรนด์แอร์ของตัวเองเพราะมาร์จิ้นสูงมากในสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้แอร์เครื่องหมื่นกว่าบาทสมัยก่อนคนติดแอร์เครื่องละ 30,000-40,000 แอร์โนเนมจะเยอะมากก็ไปเรียนไปล้มลุกคุกคานจ้างช่างมา1คนจ้างจากที่อื่นมีร้านอยู่แล้วก็รับมาแล้วก็ไปดูการติดตั้งทำยังไงและประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่กลับมาอยู่ที่อยู่กับเราที่กับผมช่วงที่เราไม่มีเงินที่สุดนะแต่ผมว่าเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะคือช่วงนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บคือคุณไม่เคยเจอได้อยู่บรรยากาศแบบนี้มาก่อนเพราะตอนเรียนก็ไม่ได้นานหรือนานมากแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ได้แบบตื่นมาตอนเช้ามีทำกับข้าวให้กินมีถามว่าวันนี้เป็นยังไงใช่เช้าตื่นทำข้าวปุ๊บทำข้าวกับงานกินเราเข้าร้านปุ๊บเนี่ยเราก็ตื่นมาได้วันละเท่าไหร่เราคิดอยู่ว่าเราตื่นเราได้เงินตื่นมาแม่เราข้าวเรากินคนงานกินหม้อหนึ่งกินทั้งบ้านลูกน้องกินด้วยกันหมดเย็นกลับบ้านพร้อมกันตึกแถวเก่าแล้วก็เรียนรู้ที่อยู่นั่นน่ะจนเราสึกว่าเอ๊ะต้องติดตั้งแอร์ต้องเรียนรู้แอร์ทำยังไงคือคนเราเนี่ยมันต้องสู้ใช่ไหมฮะเราเองก็ไปเรียนรู้ประกอบแอร์ช่างเนี่ยช่างก็ไม่บอกเราก็ไปกับมัน2:00 3:00รู้ปุ๊บอ๋อประกอบอย่างนี้ต้องเอาของดีชิ้นนั้นถ้าอยากได้ลูกค้าใช้ของดีๆอัพราคาได้ใช้ของดีเรียนรู้การประกอบแอร์ขึ้นมาเองมอมแมมทุกอย่างติดถึง2:00 3:00แล้วก็รถก็ไม่มีติดอีกเราก็เอารถ
เราซื้อรถมาคันหนึ่งรถเก๋ง 200,000 กว่าบาทซื้อมาก็เอารถขนแอร์ไปด้วยข้างหลังติดแอร์แล้วลูกค้าถามเอ้าทำไมรถเอารถเก๋งก็มาติดล่ะมันต้องเป็นรถกระบะอ๋อครับต้องโทษทีรถเสียแต่ลูกค้า VIP ไม่ได้นัดเราเสียไม่ได้ก็เอาไปติดอยู่มันเดือนกว่าก็มีเงินดาวแล้วก็ดาวรถมาติดแอร์ช่วงนั้นผมขายแอร์เนี่ยตกลงคุณติดแอร์เป็นแล้วใช่ไหมเป็นนะเป็นกลายมาเป็นธุรกิจพันล้านได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมนัดทานข้าวก็ที่ร้านอาหารก็มี3คนคมีคุณหมอแล้วมีคุณพัทเดี๋ยวอ่ะทีละคนคุณ1ใช่ครับคนที่2คุณหมอวุฒิศักดิ์ใช่แล้วคุณพัทคุณพัทเป็นใครครับก็เป็นหุ้นส่วนอีกคนนึงครับ3คนนั่งทานข้าวแล้วก็คุยกันไปถึงคือที่มาเจอกันนี่ไม่ได้จะมาคุยว่าจะตั้งร้านไม่แกก็คุยกันพูดคุยกันผมก็บอกว่าผมอยากให้2คนนี้หุ้นกันนะทําเถอะดูผมสิหมายความว่าอะไรเชียร์เขาให้คุณกันแต่อย่ามายุ่งกับผมนะงานผมเยอะอยู่แล้วอย่ามายุ่งผมเนี่ยความใฝ่ฝันผมคือโรงงานแอร์ผมอยากมีโรงงานประกอบแอร์ของตัวเองเสร็จผมก็บิ้วกันไปบิ้วกันมาผมก็เดินเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณพัชก็บอกเอาเอกหุ้นด้วยนี่คือที่มาที่มาของวันนั้นจนวันนี้คือเอาเอกหุ้นด้วยครับตกลงคุณมีกี่หุ้นฮะธุรกิจพันล้านของคุณสามหุ้นหุ้นส่วน3คนนี่เป็นวัย20กว่าทั้งหมดเลยตอนที่ผมเปิดเนี่ยผมอายุประมาณ25แล้วก็คุณหมอจะอ่อนผม2ปีแต่ต้องบอกก่อนนะคนเราเนี่ยอย่าดูที่อายุครับเพราะว่าต้องดูที่ว่าการทำงานของเขาประสบการณ์การทำงานแบ่งหน้าที่ยังไงใน3คนใครเด่นด้านไหนคือผมจะดูการตลาดคุณหมอแน่นอนก็เป็นคนรักษาใช่การเงินทั้งหมดคุณนี่การตลาดการเงินการตลาดการเงินการตลาดภาพรวมแล้วคุณพัชคุณพัชจะดูออกแบบสถานที่คือคุณหมอทีมของข้างจะเป็นยังไงอะไรจะยังไงก็สาขาแรกเนี่ยเปิดมาจะเจ๊งไม่ว่าแต่ด้วยความที่ผมมีร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วครับกำไรก็เยอะอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ทำให้ดีที่สุดไปเลยบังเอิญเนี่ยทางด้านหมอเนี่ยฟิลหมอนี่หมอจ๋ามากคือไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยต้องดีที่สุดคือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาทำแบบนั้นมาคือเอาดีที่สุดอย่างคนเนี้ยหุ้นส่วนที่3คนใจเย็นว่าไงก็ว่ากันแต่เป็นคนเย็นๆทั้ง2คนคนร้อนผมก็เร็วเรื่องแบบเขาตกลงแล้ว2หุ้นนั่งกินข้าวกันผลตอบดีนะจะเปิดสาขา2สักปีหน้าดีกว่านะครับครบเดือนผมเปิดเลยแห่งที่2ไม่รอปีหน้าจะเอาเงินที่ไหนล่ะผมก็เข้าไปหาพื้นที่เองเดินต๊อกๆไปหาเมื่อ10ปีแล้วเนี่ยเราไปหาที่พื้นที่ตรงพาต้าตังก็ไม่มีมัดจำที่เป็นล้านน่ะมัดจำเป็นล้านจะให้ไหนอ่ะแต่มัดจำเป็นล้านยังพอกู้เงินได้แต่ประเด็นคือเขาไม่ให้อีกผมก็ใช้กุศโลบายก็เอารถเบนซ์ที่มือสองผมซื้อขับเลยขับไปจอดหน้าร้านตอนขับต้องดูเฮียอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าเฮียไม่อยู่เดี๋ยวเฮียไม่อยู่เดี๋ยวเฮียไม่เห็นรถอ๋อถ้าไปแต่ตัวเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นก่อน7วันพุทธิศักดิ์ขึ้นมาเด่นๆข้างนอกเมื่อ10ปีก่อนเป็นสาขาที่2ปัจจุบันมีกี่สาขาครับ100ครับ100สาขาประมาณ100สาขาคนสักกี่คน 3,000 กว่าคนรายได้นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะหลายพันล้านครับรายได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้รายจ่ายอ่ะก็เยอะด้วยก็แน่นอนรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะแต่ก็อย่างที่บอกคิดว่าสำเร็จสูงสุดหรือยังครับยังเพราะว่าผมยังไม่หยุดมีข่าวว่าคุณจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอฮะผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับแต่ถามว่ามันแค่ช่วงเวลาเหนื่อยแค่นั้นเองคืออย่างตอนนี้เปลี่ยนคือหมายว่าคุณจะไม่เป็นอยู่ในฐานะหุ้นส่วนแล้วคือตำแหน่งผมตอนนี้คือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช่ไหมฮะแล้วผมก็คุยอยู่ถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อผมจะขายไหมหลายคนใช่ทั้งหมดใช่เหรอใช่ซื้อบางส่วนได้ไหมทำไมอ่ะ หรือว่าต้องซื้อหมดซื้อหุ้นหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้ขายเพราะว่าคือขายบ้างเพราะอยากพักก็ออกไปเลยไปทำอะไรครับผมเนี่ยคืออยากทำรีสอร์ทส่วนตัวแต่รู้นะว่าขาดทุนถ้าอยากบริการน่ะคืออยากใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่ที่คนเข้ามาบ้านผมเนี่ยเหมือนมาเยี่ยมมาเยี่ยมผมรู้สึกว่าทำให้ผมมีความสุขอ่ะมีอะไรจะบอกคนที่กำลังรู้สึกว่าล้มลุกคลุกคลานเหลือเกินคือจริงๆอ่ะเรามันมีแง่คิดหลายอย่างคือหนึ่งที่ผมใช้ประจำเนี่ยคำว่าไม่ได้ทำไม่ได้คิดคือทำอะไรก็ได้คุณคิดก่อนแล้วคุณอย่าเบรกความฝันตัวเองอย่าเบรกความฝันเองว่าเอ๊ะต่อให้เปิดร้านลูกชิ้นแล้วถ้าวันนั้นลูกชิ้นมันทำได้ล่ะผมอาจจะมี300สาขาหรืออาจจะมีเท่าเซเว่นแล้วก็ได้สมมตินะคุณอย่าอายที่คุณจะฝันนะแล้วคุณทำแต่คุณทำไม่จริงคนบางคนคิดว่าฉันทำจริงแล้วเดี๋ยว6โมงเย็นฉันก็นอนก่อน
เย็นตื่นมาเช้าทำงานไม่ใช่อย่าดูถูกพลังของตัวเองใช่และก็อย่าทำไม่จริงใช่ต้องทำอะไรต้องทำจริงใช่ว่าทำจริงแล้วเราต้องรู้จริงในทุกๆเรื่องและต้องหาช่องว่างของธุรกิจนั้นให้ได้อย่าทำตามคนอื่นต้องหาจุดอื่นฉีกออกไปเพราะคุณจะสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้สักวันจะไปเยี่ยมที่รีสอร์ทครับนะครับผมเชื่อว่าทำได้แน่เพราะเวลาเขาตั้งใจเขามักจะทำได้ครับคงไม่นานนะฮะครับขอบคุณครับถ้ามีคนมาคุยกับผมนะคงมีนะครับคงมีนี่เป็นกำลังใจจากคนคนหนึ่งที่วันนี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะมีความพยายามมีความฝันต่อไปเรื่อยๆก็หวังว่านี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันให้ท่านผู้ชมได้รับกำลังใจอันนี้นะครับครับขอบคุณคุณนกรมากนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการจอใจหมดเวลาแล้วนะครับพบกับพวกเราสองคนใหม่นะครับพฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับ